to welcome all guests and athletes to the 7th World University Rank Boxing Championship in Chiang Mai 2016. Sport is an integral part of youth education, and so dedication to sport, therefore, should be balanced with the commitment to educational, spiritual, and social endeavor. Sport encourages students to have social leadership, to be self-disciplined, to have strong motivation, and to work hard, all of which is needed to be successful in competition. On this occasion, I would like to offer my heartfelt thanks to Chiang Mai University for hosting this event, and I wish all these athletes their best performance during this championship, and to all our guests and visitors, a memorable stay in Chiang Mai, one of the most beautiful places, and this is a center of Lan Na culture. As time is now, I would like to declare the opening of the 7th World University Boxing Championships 2016. Thank you. ครับแล้วก็เป็นคำกล่าวของดร.สุภัชร์ จำปาทองครับในฐานะเลขาสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษานะครับกล่าวว่ากีฬาก็มีส่วนสำคัญในการศึกษานะครับแล้วก็ยินดีครับที่ได้มีโอกาสจัดการแข่งขันในครั้งนี้กีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่7อย่างเป็นทางการ Now upon this auspicious occasion may the chairman hit the gong 3 times to officially declare the opening ceremony of the 7th World University Boxing Championship 2016I would also like to invite Mr. Yang Yi Guo, Mr. Praveen Chamni Prasad, and Clinical Professor Niwet Nantachit to proceed onto the gong site to witness the declaration of the opening of the 7th World University Boxing Championship 2016. ครับแล้วก็มาตีคองเริ่มยานจะเป็นทางการในการมวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์มหาลัยโลกนะครับครั้งที่7นะครับโดยคุณนิเวศนันทจิตนะครับประวินชำนิประสาทแล้วก็มิสเตอร์หยางลิกัวนะครับร่วมกันเป็นพิธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ครับนั่นบอกถึงแล้วนะครับว่าการแข่งขันนั้นมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับทุกอย่างนั้นก็อยู่ในกระบวนของการแข่งขันแล้วนะครับโดยมีฟิสูนั้นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะครับครับ Ladies and gentlemenThis is the symbol of Universiade, the FISU flag. ครับเราเป็นการเชิญธงนะฮะเชิญธงประจำการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับในการครับแล้วก็จากนี้ก็จะมีการพิธีกล่าวปฏิญาณตนของนักกีฬาแล้วก็กรรมการทำหน้าที่ตัดสินก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับของการแข่งขันในอีเวนต์กีฬาระดับนานาชาตินะก็จะมีการพิธีเชิญธงมีการกล่าวคำปฏิญาณของนักกีฬาแล้วก็กรรมการผู้ตัดสินตรงนี้ถ้าเปรียบไปแล้วก็เปรียบเสมือนกับโอลิมปิก5ห่วงนะครับสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกก็จะมีพิธีเชิญผู้สูงยอดเสาครับนี่เป็นธงประจำการแข่งขันของกีฬามหาวิทยาลัยโลกนะครับ5สีดาว5สีก็คือดาว5ทวีปนะครับใช่ครับก็เปรียบลักษณะเดียวกับ5หัวของโอลิมปิกอยู่แล้วใช่ครับคล้ายๆกันตัว U นั่นก็ University นะครับพี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นชิงชนะเลิศแห่งมอโลกใช่ครับจริงๆแล้วก็คือกีฬามหาวิทยาลัยโลกนะครับที่ก็มีการแข่งขันหลายๆชนิดกีฬารวมอยู่ในนั้นนะครับตั้งแต่ในครั้งนี้ก็มีการแยกเฉพาะมวยสากลสมัครเล่นออกมาจัดในไทยครับแล้วมอเชียงใหม่ก็รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพแล้วมีการบิดด้วยนะครับครับผมก็มีพิธีเชิญธงนะครับประจำการแข่งขันในครั้งนี้ครับขึ้นยอดเสาอย่างเป็นทางการThank you.
ี่ก็เป็นเพลงประจำของทัวร์นาเมนต์นะครับกัวเดมาสนะครับของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกนะครับการแข่งขันกีฬามอโลกครั้งแรกเลยก็คือปี2004นะครับ2ปีดอกครั้งในครั้งนี้ถ้าโดยเฉพาะมวยสากลสมัครเล่นก็ถือว่าไทยเป็นเจ้าภาพนะครับครับ2004นี้จัดกันที่ตุรกีครับถ้าเป็นเอเชียนเกมส์โอลิมปิกก็จะ4ปี4ครั้งครับก็ถือว่าเป็นกีฬาระดับมหาวิทยาลัยนะครับThank you, and please be seated. ลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวปฏิญาณตนของตัวแทนนักกีฬาตัวแทนกรรมการปฏิญาณตนนะครับและตัวแทนนักกีฬาผู้ตัดสินครับครับ Up next, the oath of the athletes and the oath of the referees and judges. ตัวแทนของนักกีฬาได้แก่นายทิติศักดิ์หอยทองจากประเทศไทย The athletes' representativeMr. Thitisak Hoithong from Thailand. ตัวแทนนักกีฬาของการแข่งขันในครั้งนี้ก็เป็นนักมวยไทยนะครับ Thitisak Hoithong นะครับนักศึกษาวัย20ปีครับจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเป็นนักชกไทยในรุ่น45กิโลกรัมครับเป็นตัวแทนกล่าวคำปฏิญาณของนักกีฬาครับ On behalf of all the student athletes, I promise that we shall take partIn the championship, respecting and abiding by the rules which govern them, committing ourselves to a sport without doping and without drugs, in the true spirit of sportsmanship, fair play, for the glory of our country, for the honor of our teams, and for the achievement of international university sports movement.Thank you. Please give the big round of applause. สรุปง่ายๆท่านผู้ชมครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยที่สำคัญที่สุดโดปแอนด์ลำดับต่อไปดักนี่ต้องไม่มีนะครับคือเรื่องของการสารกระตุ้นว่าใช่ครับเป็นเรื่องที่เขาซีเรียสมากนะครับโดยมีองค์กรต่อต้านสารกระตุ้นโรคด้วยนะครับวาด้านะครับครับจากนี้ครับเป็นการกล่าวความปฏิญาณของกรรมการที่ทำให้นิตสินครับก็เป็นมิสเตอร์ตรองเหงียนวองนะครับกรรมการระดับ3ดาวนะครับจากเวียดนามอายุ46ปีนะครับเคยผ่านการตัดสินโอลิมปิกมาแล้วถึง2ครั้งครับที่ลอนดอนในปี2012แล้วก็ที่ริโอครับในปี2016ก็ถือว่าเป็นกรรมการระดับต้นๆครับขององค์การมวยสากลสมัครเล่นระดับโลกเลยทีเดียว2ครั้งล่าสุดครับ I promise that we shall officiate in the championship with complete impartiality respecting and abiding by the rules which govern itIn the true spirit of sportsmanship. ขอบคุณครับ Please give another big round of applause. น่ารักมากนะครับยังมีขอบคุณครับครับทิ้งทวนนะครับเป็นภาษาไทยนะครับและในช่วงเวลาต่อจากนี้จะขอนำทุกท่านเข้าสู่การแสดงในพิธีปิดพิธีเปิดขออภัยครับที่มีชื่อว่าเกริกกล้าเกรียงไกรเชียงใหม่นคร Up next is the main highlight performance of this eveningby the host with the title Chiang Mai Fighting Spirit เมืองเชียงใหม่ถือเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองและการปกครองตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามการแสดงในพิธีเปิดงานการแข่งขันชกมวยสากลชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลกเป็นการสื่อให้เห็นถึงความฮึกเหิมเกรียงไกรความยิ่งใหญ่ของพลังแห่งบรรพบุรุษที่ได้ร่วมต่อสู้ฝ่าฟันสร้างสรรค์บ้านเมืองมาจนกระทั่งเชียงใหม่กลายเป็นเมืองที่มีแต่ความรุ่งเรืองอลังการยาวนานถึง720ปีเชียงใหม่ The Rose of the North is regarded as economic and political hub of the Lanna Kingdom. This city is also rich in culture
and beautiful arts which descended from generation to generation. One of the most prosperous cultural manifestations features in martial arts, which will be the main performance of the 7th World University Boxing Championship 2016 opening ceremony. Under the title Chiang Mai Fighting Spirit, this performance allows everyone to go back in the old days and observe how Northern Thai people fought against the enemy to protect their city. Please give the big round of applause for the performance. In the embrace of the mountain ranges and under the blessing of relics of Lord Buddha at the temple of Doi Suthep, the people of Chiang Mai City would like to welcome you all with the spectacular opening performance named The Renowned City of Chiang Mai. Chiang Mai Nakhon.
ันสรีแขกแก้วมู่เฮาเจ้าลัวขอต้อนรับด้วยดอกอื่นแสจากดอยสูงThank you.
ขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงที่อลังการชุดนี้ด้วยนะครับ Please give a big round of applause for the cast of the outstanding performance. Ladies and gentlemen, this concludes the opening ceremony of the 7th World University Boxing Championship 2016 Chiang Mai, Thailand. และต่อไปเราจะส่งมอบหน้าที่พิธีกรให้กับพิธีกรภาคสนามครับ Now we would like to deliver our duties to the MC of the boxing competition. ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ชมพิธีเปิดการแข่งขันรวมถึงการเล่นการแสดงการแข่งการเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมมวยสากลสมัครเล่นกันต่อครับในรุ่น60 กิโลกรัม